ไก่คุยเมืองวันทอนยังพี่นาครับอยู่ตำบลทอนหน้าลับเกใกล้ใกล้กันเนี่ยคือเพิ่นมีพญาอือลือคือประวัติเพิ่นเล่ามาบ่ขึ้นเมืองใดแล้วก็บ่ขึ้นเป็นก้มหวยผู้ใดบ่ทรงสวยผู้ใดนะครับก็คือว่าเพิ่นก็เลยมาลบล่าขาฟันกันก็เล่าก็เลยมาถือปืนถือแต่ก่อนมันบ่มีปืนแต่มันก็มีหอกมีดาบมีหยังที่นะครับเมื่อสายดีก็สิเป็นโน่นไอ้หินด่านมาแลนเพิ่นที่เล่าเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นเล่ากันมากอ่ะโน่นป้อมหนองปลาเข็งหนองปลาขาวที่ก็คือมันเป็นป้อมแบนปืนเพิ่นอยู่ที่นะก็คือประวัติของเพิ่นมากก็เลยไอ้คุยลังเล็กนี่ก็สิเป็นสถานที่รอปืนผาหน้าไม้เพิ่นสมัยตะก่อนบาดนี้ก็คือพญานี่อยู่คุยเมืองวันทอนนี่เพิ่นก็แถวนี้มันสิเป็นหลุมเพาะที่เป็นหลุมมีหยังที่เกิดศึกสงครามมากเลยว่าน้องเฮียแตกมีประวัติมากใดก็เพิ่นไล่ฆ่ากันมากอ่ะเลยมายิงกันก็เนื้อแตกเนื้อหยังออกมาที่ผมก็บ่รู้จากต้นปลายสาเหตุเท่าที่ควรแต่ว่าเพิ่นเล่าให้ผมฟังมากคร่าวๆพี่นะครับก็คือมากอ่ะเพิ่นก็เลยมาตายอยู่นี่ล่ะแต่ว่าบ่เป็นเสื้อนาคแต่ว่าเป็นคนเป็นใดนี่ก็เกิดลบล่าขาฟันกันเพิ่นก็เลยว่ามาอยู่นี่คลองอยู่ลุ่มน้ำมีมาตะดนเศร้าบ้านก็เลยเข้ารวมนับถือแล้วก็เอิ้นหาลงมาหาปูหาปลาเป็นเกิดฟ้าเกิดฝนเกิดลมเกิดแรงมากที่ก็บ่เป็นหยังก็คือจังหายไปสินะครับก็เลยเศร้าบ้านก็เลยนับถือแล้วก็เลยมาคิดว่าไอ้มีทั้งรัฐบาลเพิ่นส่งเสริมไอ้แหล่งท่องเที่ยวก็เลยพากันร่วมมวลชนแล้วก็ในชุมชนเฮานี่ก็เลยมาเฮ็ดขึ้นจังซี่นะครับกับมาเฮ็ดสารปู่แสงพ่อได้เคารพจังซี่ก็บ่เป็นตะเสือกับเสือบ่เป็นตะเสือกับหน้าเสือไอ้พวกที่มาสาปูสาปลาที่ลบลู่จังซี่ผ่าเขียวอีหยังซี่ก็ติ้วขึ้นฟ้าโดยบ่มีลมมีแรงนะครับเป็นไม้เนี่ยผ่าเขียวเป็นไม้เนี่ยติ้วขึ้นข้างเทิงฟ้านี่ถ้าเฮาอ่อนย้อมแล้วก็คือตกลงมากับพับเรียบร้อยเลยนะอันเนี่ยอยู่ปากเกียบเนี่ยครับแต่ก่อนมันก็เป็นหนองงัวหนองนบุญถ้าสมัยคำชะโนดตั้งแต่ไอ้ที่มันก็เป็นประวัติเก่ามากตั้งแต่โดนผมก็บอกหูดีเท่าที่ควรก็คือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมากเพิ่นมาเล่าให้ฟังผมก็มาอยู่นี่ก็ประมาณเป็นพอก่อนที่จะมาตั้งศาลเนี่ยก็เกิดหลายๆอย่างอย่างที่ปฏิหาริย์ที่เราเคยบนบานศาลกล่าวหาปูหาปลาหาอะไรนี่ก็ใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนี้ตั้งศาลแล้วเนี่ยที่คนเข้ามากราบมาไหว้สักการะเนี่ยโดยมากเขามาขออะไรกันครับมาขอไอ้ที่หวยขออะไรนี่ครับขอโชคขอลาภครับขอหวยมาบางคนก็มาไอ้บวงสรวงที่จะไปนอกไปอะไรนี่นะคือจะไปทำงานทางไกลประต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้สมความมุ่งหมายทุกคนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยครับไหมบวงสรวงแล้วก็อันมือเข้าบวงสรวงมาที่ไหนวันนี้มันเพิ่นเป็นเพียงครับเพิ่นหมดบ่แปลงร่างเป็นนางทรงขึ้นมาเลยผู้งามงามเราแลนขึ้นไปหาเลยนะแปลงร่างเป็นนางทรงขึ้นที่ปูสารปูแสงที่ไอ้ผู้เพิ่นศรีสุโธเป็นเสียกันผู้ศรีสุโธแลนไปหาเพิ่นเห็นผู้เดียวเท่านั้นล่ะเขามาว่างั้นผู้งามตรงสุดขาวงามผู้หญิงตู้หมายว่าเราเป็นใครโอ้คือเฒ่าแท้ว่าสั่นทั้งไงจำเพิ่นจำเพิ่นก็บอกว่าอู้คือเฒ่าแท้เฮาบ่มีเฮาบ่ได้อยู่น้ําดนเด้อแต่ว่ามีธุรกิจที่ไปทําจังซี่นะแต่ก็มาทุกงวดล่ะครับแต่ว่าบ่น่าเชื่อก็มันก็เป็นแต่เสือคือที่เราว่าสิไปนี่มันสิเป็นลมหมุนได้คือพายุหมุนนี่หยังลมใบหัวกุดอีหยังไอ้ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยโดนไต้พายุไต้ฝุ่นอะไรเนี่ยออกมาถึงถนนยางมือบวงสรวงคนหลายที่เฮาน่ะคนเป็น100 200กว่านี้มาเองโดยไม่นัดหมายอะไรครับบ่านี้เพิ่นเลยแปลงร่างเป็นนางทรงขึ้นมาไปผ่านขึ้นไปเลยนะขึ้นไปหาปูแสงให้ว่าเห็นให้ว่าตัวพญามุดเราเห็นเป็นผู้เดียวแล่นขึ้นไปคาราวานเลยนะแล้วเขาว่าตัวเขาเป็นอะไรฮะเป็นสื่อสารกันเขาสื่อสารกันได้เขาเป็นถ้ำแล้วก็เขาเป็นมูเป็นเพี้ยนถ้าพวกผมทำผิดอยู่ที่นี่แล้วไปเอาเงินที่ตู้บริจาคนะที่อยู่หน้าท่านไปเอามาอย่างนี้ก็ท่านจะไปถึงเลยท่านจำไปถึงจำ
เขาจะบอกเลยว่าเอาพาเงินเอาเงินไปอะไรไปทำอะไรทำไมไม่บอกก็ค่ารถค่าเรือเราจะไปทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ท่านก็ไปเขาก็มาบอกพวกผมเขาบอกว่าตรงไหนค่าเรียกค่ารถเราก็จะไปเที่ยวกันมองอย่างที่หน้าปูไปส่งพวกที่ไปนอกไปทำธุรกิจของเรานะครับคือว่ามันเป็นไปทำนองนั้นครับแต่ว่าเสือกันนะเสือตั้งแต่ก่อนดึกดำบรรดิลีนี่ที่เป็นนั่นแบบว่าเขาไปเที่ยวแล้วที่เที่ยวบ้านได้ไปต้องเด็กเล็กเด็กน้อยหายยังเนี่ยมาดูหม้อดูยังกับว่าปูอยากกินผวานน้ำมียังสินะครับผวานแล้วก็มีเฮียเงินเฮียคำกับไก่กุ้มแต่เราจะชอบอย่างนั้นแต่กับตะไดมาถ้าว่าวถือก็คือหายไปเลยยังสินะครับหรือมากที่เขามาบนเนี่ยโดยมากก็ท่านชอบอะไรที่บนเนี่ยบนนี่ก็ถ้าจะเป็นนั่นก็เพื่อเงินเพื่อครับนี่แหละครับพวกไข่ไก่กลุ่มไก่ยังเนี่ยที่ปั้นดินบีบเอาน้ำเป่าแต่ว่าน้ำแดงสิบ่มักครับน้ำแดงนี่สิบ่บ่เอาเป็นหมากใหม่หมากยังนี่แหละหมากใหม่ลำไส้หมากละมุดหมากธรรมดาเสียบไก่ยังเนี่ยบ่ได้ครับบ่ได้อาหารทิพย์อาหารอย่างนั้นไม่ได้อาหารข้าวไม่ได้อาหารเกี๊ยได้ครับเป็นหมากใหม่เป็นเนี่ยไก่แต่ท่านที่บอกเลยว่าบ่ชอบที่น้ำแดงน้ำแดงก็พอกินถ้าผ้าแดงก็ไม่เอาถ้าจะมาทำทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะบวงสรวงบวงอะไรเนื้อผ้ามัดอย่างเงี้ยก็ไปถามก่อนเขาก็มาถามเดี๋ยวบ้านท่านชอบสีอะไรอ่ะสีธรรมดาธรรมชาติเนี่ยครับสีขาวสีขาวนะจะชอบสีขาวท่านก็ใส่สีขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าชอบสีขาวแต่เป็นตาพระขาวยังไงหรือเออก็เรื่องเหมือนก็ฐานพระภูมิที่บ้านที่อะไรอย่างนี้มาด้วยกันแบบไม่ครับแบบที่ใส่เรียบง่ายๆคือไม่ชอบของขาวไม่ชอบของขาวไม่เอาครับครับก็ผมก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับชมผมพาท่านผู้ชมมาชมสะพานแห่งมิตรภาพที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างนะครับอันเป็นยาวเป็นสะพานไม้นะฮะนี่ครับยาวไปถึงตรงนู้นฮะอันนี้นี่ฮะรูปพ่อหรือปู่แสงนะครับที่อยู่หนองหอยอยู่ในเขตตรงนี้นะท่านผู้ชมผมให้ผู้ชมดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับท่านที่ยังไม่เคยมาจังหวัดหนองคายหรืออำเภอโพนพิสัยนะฮะอยู่ในเขตของโพนพิสัยนะครับระยะทางจากกรุงเทพมาก็700กว่านะแต่มาเราเดินทางมาเมื่อวานเนี่ยไปหลายที่นะก็เลยกลายเป็น 1,300 กิโลที่เราเดินทางมานะครับนี่จะเป็นบริเวณศาลนะครับนี่ฮะจะเป็นสะพานอย่างนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศาลปู่นะก็จะเห็นพื้นที่ใกล้เคียงนี่ก็เขตติดต่อกับของบ้านดุงของคำชะโนดนะฮะต่อเนื่องจากตรงนี้ระยะทางอีกประมาณอีกสัก10กว่าโลขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลกับสายไฮวิวกันนะแม่เนี่ยสมัยนี้ใครแล้วในเจ้าเอกเนี่ยมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากราบสักการะบูชานะครับแต่นี่ก็ทำง่ายๆนะฮะทำไมถึงทำศาลปู่แสงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เป็นนะท่านไปนิมิตหรือเข้าฝันบอกนะเรื่องราวต่างๆนะครับครับอันนี้เป็นศาลปู่แสงนะครับนี่นะจะมีคาถาบูชาปู่ด้วยนะฮะโอ้แค่เสียดายนี่ฮะไหม้ไปแล้วอ่านไม่ออกเลยแค่นี้
ามาท่องเที่ยวนะฮะเนาะเห็นภาพแล้วนะครับนะฮะนี่ก็ดู